านุชกลับมาเดินได้อีกครั้งยังสวยสง่าแม้ผมเป็นสีขาวทองเรียกได้ว่าหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือผู้จัดละครและผู้กำกับอาตู่นพพลนานๆจะได้มาเผยเรื่องราวชีวิตคู่กับภรรยาสุดสวยอย่างนุชปิยานุชปานประดับล่าสุดอาตู่ได้มาเปิดใจในรายการเผยว่าย้ายช่องบริษัทถึงขั้นวิกฤตยังได้เผยถึงชีวิตคู่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดภรรยานุชปิยานุชด้วยความประทับใจภรรยาด้วยมีช่วงเปลี่ยนถ่ายเกิดเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงตอนนั้นกับบริษัทหนักเหมือนกันแทบจะล้มเลยเราก็เสียใจมากเมื่อเวลาผ่านไปเราได้คนรอบข้างที่ดีทุกวันนี้ปิยานุชพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจึงเป็นพลังทางใจให้เธอต่อสู้หรือแม้จะไม่มีทายาทสืบสกุลตามที่เคยฝันไว้แต่เธอก็ยังมีความสุขกับสุนัข9ตัวให้ดูแลซึ่งตอนนี้ปิยานุชไม่สบายและต้องรักษาตัวได้ไปพักผ่อนที่เชียงรายด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีอากาศบริสุทธิ์แถมยังเงียบสงบสุดๆเอาเป็นว่าบรรยากาศที่อาณาจักรคุ้มดาราของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะในคู่ชีวิตที่ดีอย่างพี่นุชเราคุยกันจับมือกันสู้ต่อเราต้องทำได้ทำใจให้นิ่งที่สุดเมื่อไม่ให้ทุกอย่างมันยิ่งหนักหนาสาหัสมากกว่านั้นอาตู่เกิดมาพ่อแม่เป็นนักแสดงเป็นนักพากย์เราเลยรู้จักนักแสดงทั้งหมดและอัปเดตอาการป่วยภรรยาดีสุขภาพสมบูรณ์ขึ้นจากที่เคยเดินไม่ได้อยู่2ปีเรารักษาชีวิตต้องอยู่กับรถเข็นจนกระทั่งเดินได้ตอนนี้ขยับตัวเร็วเกินไปความที่เธอพลังเยอะไม่ค่อยระวังเท่าไหร่ต้องค่อยๆดึงไว้บ้างดีขึ้นมากๆตอนนี้ก็ได้อยู่ใกล้ชิดได้กอดกันมันคือการส่งพลังซึ่งกันและกัน